คุณกำลังอยู่กับเพลินพอดแคสต์ค่ะแล้วก็เป็นช่วงใหม่ของรายการเราด้วยนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วง X Y Talk โอโ้โหเข้าขากันดีอ่ะคงจะได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นเสียงจีน่าเสียงเดียวแล้วค่ะมีคนมาร่วมรายการจัดรายการกับจีน่าด้วยค่ะเรามาแนะนำตัวให้คุณได้รู้จักเราก่อนเลยนะคะจีน่าจีน่าฟูค่ะจีน่าเจ้าเก่าเป็น Gen X ค่ะ และมีนมาริสาโมรานอกค่ะมีนเป็นเจนวายคุณกำลังอยู่กับเพลินพอดแคสต์ในช่วง XY Talk นะคะทอล์กที่จะตีแผ่ในแง่มุมหรือประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณสามารถหยิบบางมุมมองไปทำให้เกิดประโยชน์กับคุณได้เราก็ดีใจแล้วคะ่ะจีน่าก็คือ Gen X ค่ะ จริงๆอายุจีน่าเนี่ยก็คืออายุเท่ากับคุณแม่ของน้องมีนเลยนะคะน้องมีนก็เป็นเจนไวแน่นอนค่ะทีนี้บางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักน้องมีนกันค่ะน้องมีนแนะนาตัวให้เรารู้จักหน่อยได้ไหมได้ค่ะมีนก็เป็นทีมงานหนึ่งในทีมงานออดิเทอรี่ยมนะคะก็จบนิเทศศาสตร์มาค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับด้านของผู้ประกาศข่าวรวมถึงเป็นพิธีกรในเขาเรียกว่างานต่างๆ ของทางที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ชอบในด้านการพูดการสื่อสารค่ะก็เลยมาเรียนรู้กับพิจินาแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์บางส่วนสําหรับเพื่อนเพืน Gen Y แล้วก็ถ่ายทอดในมุมมองของเราว่าสําหรับ Gen Y อย่างเราที่มีต่อประเด็นนี้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงคะวันนี้ค่ะอยากจะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่า ถ้าเราเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งแต่มีคนมาปรึกษาเราควรทำยังไงดีประสบการณ์น้องมีนเคยมีแบบไปปรึกษาคนที่เขาคุยไม่ค่อยเก่งปะหรือว่าในช่องออดิทเรียมเราอะเราจะพูดถึงคนสไตล์นี้มาพอสมควรแล้วล่ะคนที่ดูเหมือนเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่ชอบแสดงออกอาจจะเป็นนักคิด อะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วน้องมีนไปมีประสบการณ์ไปปรึกษาคนที่คุยไม่ค่อยเก่งอ่ะพอจะเคยมีประสบการณ์ไหมเพิ่งเคยมีแบบสดๆร้อนๆอนเลยค่ะคือมีน่ะเพิ่งคนพบค่ะพีจีนาว่าที่จริงแล้วอ่ะคนที่เป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้มากกว่าที่เขารู้ตัวอีกเฮ้ยทําไมเธอมีประสบการณ์ดีจังวะอยากฟังประสบการณ์พี่บ้างไหมอยากขยากสามีดิฉันเองค่ะ สามีของพี่จีน่านะคะเป็นอิ i n t เ o ิร์ t แบบจ๋าๆเลยมีบางช่วงที่พี่แอบรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปิดเผยหรือว่าลองแบ่งปันในแง่มุมต่างๆจากประสบการณ์ของเราสองคนละกันเนาะเดี๋ยวพี่ขอเล่าแค่สั้นๆนิดเดียวในมุมของพี่จีน่าที่มีโอกาสปรึกษากับ introvert นะคะเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากทีนี้บางครั้งมันมากไปอะ พี่ยกตัวอย่างสมมุตินะแบบโหน,บบหนี่ยแบบเหนื่อยมากเลยอะแล้วเราสึกทอ้อใจมากเลยทำไมาต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอะ <c oughs> นอี่นี่เธอจะไม่พูดอะไรเลยใช่ป่ะแล้วเขาตอบกลับมาก็เราฟังเธออยู่ไง <c oughs> เดี๋ยววันนี้พาร์ทที่พี่จีน่าเตรียมมาพี่จีนา่าจะเล่าให้ฟังว่ากรณีที่เราเป็นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ต เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอะ่ะเราจะมีวิธีในการทำให้คนที่เขามาปรึกษาเราอะ่ะรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงโดยไม่ต้องฝืนตัวเองด้วยพอฟังพี่จีน่าค่ะพี่จีน่ามันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่โดนมีเหมือนกันพี่จีน่าบอกว่าคนที่เป็นสไตล์เงียบๆที่เขาเป็น i n t เว v e r t เนี่ยคือเขาจะตั้งใจฟังเราเนาะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีขอเล่านิดนึงนะคะมาเลยพี่อยากฟังไหนขอเจนวจัดมาเซ <laughs> ล่าสุดเลยค่ะก็คือว่ามีเนี่ยไปสั่งสินค้าในเผจดๆหนึ่งค่ะพี่จีน่าปรากฏว่าโดนโกงจ้าแล้วเราก็คือโดนโกงครั้งแรกเราไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะพี่จีน่าก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนเฮ้ยแกเนี่ยฉันสั่งสินค้าในเผ็ดๆหนึ่งแล้วแบบโดนโกงเนี่ยไม่ยอมมาส่งเลยรอตั้งหลายวันเสียดายมากคือเราก็ไปด้วยอารมณ์พุ่งปรีดเลยค่ะพี่จีน่าเพื่อนก็ตอบกลับมาเฮ้ยจริงเหรอทำงี้ได้ไงอ่ะโหต่างคนต่างปีดก็คุยกันอยู่พักหนึ่งค่ะ จนวางสายปุ๊บรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่สุดอะรู้สึกมันยังไม่หายรู้สึกเหมือนยังระบายไม่พอเหมือนต้องคุยกับใครอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจโพสตอรี่ค่ะเราโพสตอรี่ที่แบบเตือนภัยว่าเออเพจเนี้ยโกงนะอย่าไปสั่งสินค้านะใครที่คิดจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้สึกประหลาดใจค,คะ่ะพี่จิน่ะยัอยู่เพื่อนคนหนึ่งคะ่ะทักเข้ามาเลยว่าเฮ้ยมีนเกิดอะไรขึ้น แล้วเพื่อนคนนี้คือเป็นคนที่แบบปกติอะค่ะไม่ค่อยจะชอบพูดชอบขุยกับใครคือเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงเรื่องของใครอะเราก็เลยแบบออารมณ์ยังไม่ลงไงเราก็โทรเล่ากับเพื่อนเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยแกับบสั่งสินค้าที่็นนี็แบบโดนโกงนู่นนี่นะพอพ่นจนเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเออแล้วตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างมินก็เลยบอกว่าเนี่ยก็มีดําเนินการตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟังจบเขาก็อ๋อก็อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการใช่ไหมยังไงก็ ถ้าเราช่วยอะไรได้ก็บอกนะยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้พอมีนได้ฟังปุ๊บแบบมีรู้สึกว่าพีจีน่าแบบเฮ้ยทำไมเพื่อนคนนี้เป็นที่ปรึกษาที่ดีจังทํำไมเพื่อนคนนี้แบบมันเหมือนให้ทางออกเราเลยอะทางทางที่ในบทสนทนาค่ะพีจีน่าเพื่อนไม่ได้บอกข่าวทูหนึ่งสองสามสี่อะไรเลยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาครั้งต่อไปเราจะปรึกษาเพื่อนคนนี้แหละมันก็เลยทําให้มีหนอะรู้สึกว่าที่จริงอะพอมาวิเคราะห์ดูอะเราแค่ต้องการคนที่แบบ รับฟังเราจริงๆแล้วเข้าใจเราอยู่กับเราจริงๆอะค่ะให้เห็นว่าเขาใส่ใจเราเท่านั้นก็พอเลยอืมแสดงว่าสิ่งที่น้องมินประทับใจในเพื่อนที่เป็นสไตล์ิ i ท t r o v e r t หรือคนที่คุยไม่เก่งหนูว่าเขาเหมาะกับการเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่เขาฟังเก่งๆใช่ไหมมีประเด็นอื่นอีกไหมอันถ้านอกเหนือจากการฟังมินคิดว่าที่จริง คำพูดที่เขาให้กําลังใจเราค่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอยากจะเสริมคือเขาไม่ได้พูดคําพูดที่แบบสวยรู้หรือแบบจะให้วิธีการให้ทํานู่นนี่นั่นแต่เขาแค่บอกว่าเออถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะแล้วเราเป็นกําลังใจให้คือมันเป็นคาธรรมดาธรรมดาแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่กับเราจริงๆเหมือนเขาใส่ใจเราเหมือนอยู่ด้วยกันกันกบเราอะค่ะหนูคิดว่าเออประโยคนี้ทําให้รู้สึกถึงความจริงใจของเขาก็ <S <S เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเออ คนเงียบๆเขาก็ให้กําลังใจคนเก่งนะ <laughs> บางทีเราอาจจะจำหรือว่ากระโดดไปแนะนําคนโดยที่เขายังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะไม่อยากทําตามที่เราแนะนําก็ได้แต่พอเป็นสไตล์ introvert อ่ะ i n รเวิร์ t จะไม่เป็นแนวแบบโน้มหนาวใจก็คือฟังจนจบหลังจากนั้นถ้าเขามีข้อเสนออะไรเขาจะไม่มาโน้มหนาวใจเราน้องมินว่าป่เขาก็จะบอกว่า,วาเออระมันก็จะมีวิธีการอย่างนี้ อย่างนี้เราก็จบอะซึ่งตรงเนี้ยพี่ว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะว่าคนทั่วๆไปที่เวลาเขามาขอคำปรึกษาอ่บางคนต้องการโซลูชันไปแก้ไขแต่บางคนก็แค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่ฟังเขาจริงๆทีนี้เรามาแกะเรามาแกะเรื่องการฟังลงลึกกันอีกนิดนึงดีไหม ดีค่ะพี่จีน่าน้องมีนยังจำโมเมนต์ที่เพื่อนคนนี้ของน้องมีนอ่ะเขาฟังน้องมีนได้อยู่หรือปะลองย้อนไปนิดนึงนะตอนที่น้องมีนเล่าให้ฟังเฮ้ยแกโดนโกงนู่นนี่นี่นู่นสไตล์ในการฟังของเขารูปแบบในการฟังเขาฟังน้องมีนยังไงเท่าที่มีนจาได้นะคะก็คือเขาก็ฟังแบบฟังแบบยิ้ยบ้ออะค่ะฟังแบบอืมอืม ให้รู้ว่ายัางอยู่กับเราแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะไม่ได้สอดแทรกอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะเงียบเงียบนานๆจนกว่าเราจะแบบนึกอะไรไม่ออกก็แบบอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบลแล้วแล้วการเงียบไปนานๆแบบนี้น้องมินโอเคใช่ปะตอนนั้นอาจจะด้วยโมเมนท์ที่เราอยากพนมากๆเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบเงียบไปนาน,านกๆก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอตอนที่เราพ่นแบบเกือบหมดแล้วแล้วนึกอะไรไม่ออกเราก็จะแอบ,บคิดว่าเขาอยู่กับเรายัางอยู่กับเราหรือเปล่านะ อ่าโอเคโอเคงั้นตรงนี้พี่จีน่าเปิดฟลอร์แล้วกันเปิดพื้นที่ให้ชาวเพลินพอดแคสต์นะคะได้ลองมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะประสบการณ์ของเราสองคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปทดแทนหรือว่าไปแบบเหมารวมว่าทุกคนจะเจอความรู้สึกแบบเราเนาะอย่างเคสของน้องมีนอะ่ะน้องมีนเจอว่าอยากพ้นจริงๆเลยอะ่ะอยากระบายจริงๆอะ่ะดังนั้นคู่สนทนาที่เขาเงียบกิ๊บไปเลยก็เลยไม่ได้มีผลอะไรกับน้องมีนมากจะมามีรู้สึกอีกทีก็คือแบบ เอ้ยพ่นจะหมดละเฮ้ยนี่เพื่อนยังอยู่กับเราอยู่ปะวะอารมณ์ประมาณนั้นใช่ปะ<ช>ของพี่จีน่าพี่เปิดเอาไว้ตั้งแต่หัวคลิปว่ามันจะมีบางครั้งเหมือนกันเวลาพี่ปรึกษาสามีพี่ที่เป็นอินโทรเวิร์ตแล้วเขาแบบเงียบก๊บก๊บ,บจริงๆอะ่ะมันจะมีบางโมเมนต์เหมือนกันที่พี่รู้สึกว่าพี่ต้องการให้เขาปลอบใจ ขอสักคําที่ปลอบใจได้เป่าหืออือหน่อยวันนี้พี่จีน่าก็เลยคิดว่าเอองั้นพี่มาแบ่งปันในมุมมองจากประสบการณ์ที่พี่เจอแล้วกันส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นแอมบิเวิร์ตคืออยู่กลางๆแต่พี่ก็พอจะเข้าใจว่าสไตล์อินโทรเวิร์ตอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบการหืออืออะไรเยอะอ่ะสมมติพี่จีน่าบอกว่าโอยแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมแบบงานมันยุ่งขนาดนี้ชีวิตนต้องยป่งขนาดนี้เหรอโอ้ oh, ใช่เออเราก็ควรจะต้องทำ <S <S อันนี้จะไม่ใช่สไตล์อินโทรเวิร์ต ทีนี้พี่จีน่าก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะว่ามีวิธีค่ะวิธีในการที่จะทำให้คู่สนทนาที่เขามาปรึกษาคุณน่ะเขายังรู้สึกดีและรู้ว่าคุณกำลังฟังเขาอยู่จริงๆการทวนค่ะน้องมีนการทวนโดยเราไม่ต้องไปหืออือเจ้าคำพูดเขาก็ได้ไม่ต้องหืมหรอโอ้โห,หน่าสงสารจ้างหรืออะไรไม่ต้องเราเลือกคำบางคำ ที่เขารู้สึกกับคำนั้นมาก,มากๆจริงๆแล้วเอามาทวนยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติพี่จีน่ามาระบายหรือว่ามาปรึกษากับคนเป็นอินโทรบอกว่าช่วงนี้เราบริหารจัดการเวลาไม่ได้เลยอะงานเรามันเยอะมากเลยมันรัดตัวเราไปหมดเลยโหรัดตัวเลยนะอ mm hmm. เลือกแค่เนี้ยพอไม่ต้องมาโหล้อมันขนาดนั้นเลยหรอ mm hmm. ก็เลยอยากชวน ถ้าอยากให้คนรู้สึกว่าคุณฟังเขาอยู่จริงๆโดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองไม่ต้องหือต้องอือต้องอูอะไรมากก็ได้แต่เลือกทวนเขาบ้างไม่ต้องทวนทุกประโยคด้วยน้องมีนแค่บางประโยคที่รู้สึกว่าอันนี้คือเขารู้สึกมากๆจริงๆทว,ทวนคำนั้นของเขาซะหน่อยแล้วเวลาเราทวนคำพูดอะ ยิ่งเป็นคำพูดที่เหมือนก,นกันกับคนที่พ่นออกมาเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้าใจเราจริงๆใช้คำเดียวกับเราเลยค่ะน้องมีนจากมุมมองเราสองคนจีน่าแล้วก็น้องมีนเราอะมองว่า คนที่อาจจะดูเหมือนเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออกจริงๆคุณมีจุดแข็งหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่คุณสามารถจะเป็นที่ปรึกษาแล้วช่วยคนคนนั้นได้จริงประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะคือคุณเป็นคนที่เป็นนักฟังที่ดี คุณจะฟังแล้วก็ให้เขาได้ระบายให้เขาได้เล่าจนแบบหมดแม็กซ์ได้สิ่งที่ทำเพิ่มเติมมาในระหว่างฟังก็มีแค่ทวนคำพูดบ้างหืออือบ้างในสไตล์ของคุณเองอีกอันหนึ่งที่น้องมีนแชร์ให้ฟังก็คือว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้รีบกระโดดมาแนะนำหรือว่าต้องบอกว่าให้ทำอะไร ถ้าสมมติว่าใครลองนำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะในพื้นที่นี้โอ้ oh, จะดีใจมากเลยนะคะถ้าเกิดมาใช้ให้กันฟังนะคะ <laughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเงียบเงียเป็นคนที่รู้สึกเหมือนตัวเองพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขอให้มั่นใจในตัวเองเลยค่ะว่าคุณคือหนึ่งคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ <laughs> น้องมีแล้วเราจะมาเจอใน X Y Talk เราอีกทีเมื่อไหร่อะคะ ก็จะมาเจอกันได้ในเพลินพอดแคสต์นะคะช่วงเอ็ก l k ทอทุกสิ้นเดือนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ